สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีข่าวด่วนสุดๆมาเลยนั่นเองตอนแรกเนี่ยเราทำเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเอาไว้2คลิปนะครับก็คือเรื่องที่ทุกคนได้ดูกันไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะมาโดยเป็นเรื่องต่อกันนะครับผมก็เกี่ยวกับปูตินนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าณตอนนี้เองเนี่ยณเวลานี้เลยนะครับคือเราอัดปุ๊บทำเลยในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ทำล่วงหน้าใดทั้งนั้นมันด่วนมากๆจริงนะครับผมเมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับได้มีข่าวลือกันออกมาหนาหูมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในประเทศอินเดียเมื่อในตอนนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่ใหญ่มากๆขึ้นในประเทศจีนนั่นก็คือเหตุการณ์รัฐประหารและผู้นำสีจิ้นผิงเนี่ยกำลังถูกจับกุมอยู่นั่นเองนะครับผมเรื่องราวเป็นยังไงนะครับเราลองมาฟังกันดีกว่าแต่บอกไว้เลยว่าข่าวนี้ยังไม่ได้มีมูล 100% นะครับผมมีการออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วแต่ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ลือกันอย่างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอันที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันที่มันอาจจะทำให้เหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ตรงนี้บอกไว้ก่อนว่าโอกาสเป็นจริงเนี่ยอาจจะยังน้อยมากๆอยู่แต่ด้วยความที่ว่ามันโอ้โหมันน่าสนใจมากๆเนี่ยก็เลยต้องรีบเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันเลยนะครับเรื่องราวนี้นะครับผมได้เกิดขึ้นหนึ่งเลยครับตอนนี้เที่ยวบินในประเทศจีนกว่า 60% ได้ถูกแคนเซิลโดยคำอธิบายต่างๆเนี่ยก็ออกมาอย่างคลุมเครือนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับยังมีนักกิจกรรมจีนเนี่ยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยออกมาพูดถึงข่าวนี้แล้วก็อ้างว่าเป็นข่าววงในนอกจากนั้นเองก็ยังมีข้อมูลอีกว่าคนที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็ถอดสีจิ้นผิงออกเนี่ยคือคนที่เป็นผู้อาวุโสอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์นั่นแหละต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับผมผู้นำออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่านอกจากไฟท์ต่างๆเนี่ยถูกยกเลิกนะครับมีคนพบยานเกราะยานทหารเนี่ยนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงปักกิ่งซึ่งได้เริ่มเคลื่อนพลเนี่ยนะครับผมมาตั้งแต่วันที่22กันยาแล้วตรงนี้เองถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากๆนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เองก็ยังไม่ได้มีการยืนยันใดๆแต่เรื่องการยกเลิกไฟเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับผมถ้าไปเจาะดูเนี่ยจะพบเลยว่าไฟต่างๆเนี่ยถูกยกเลิกเยอะมากๆกว่า 60% เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายแหล่งข่าวบอกนะครับว่าอาจจะไม่ใช่การปฏิวัติหรือว่าการถอดตัวสีจิ้นผิงออกแต่เป็นการทำปฏิบัติการทางทหารอย่างอื่นนะครับเช่นการกำจัดศัตรูทางการเมืองนั่นเองนะครับผมอาจจะมีการจับกุมขึ้นจริงๆแต่ไม่ใช่จับกุมสีจิ้นผิงแต่อาจจะเป็นขั้วตรงข้ามของเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกสีจิ้นผิงก็รุ่งเรืองมากๆเลยถูกไหมล่ะครับแต่ตั้งแต่เจอโควิดไปเนี่ยแล้วก็มาตรการซีโร่โควิดที่ต้องปิดเมืองนานมากๆก็มีหลายๆคนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยตรงนี้เองก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าตรงเนี้ยยังไม่สามารถยืนยันใดๆได้เลยนะครับเดี๋ยวคงต้องรอออกมายืนยันอีกทีนึงณปัจจุบันนี้มีสถานทูตอาร์เจนตินาในจีนเนี่ยได้ออกมาบอกว่าข่าวลือที่พูดมาเนี่ยเป็นข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้ถ้าจะให้พูดเลยเนี่ยก็คือสถานการณ์อะคลุกฝุ่นสุดๆเลยนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ดูเหมือนว่าจะมีอีเวนต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในจีนอย่างแน่นอนนะครับแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคงต้องรอหลังจากที่ควันที่กำลังตลบอยู่เนี่ยมันค่อยๆซาลงจางลงแล้วเราคงได้เห็นกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็ขอย้ำนะครับว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นข่าวที่ยังไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเยอะสักเท่าไหร่นะครับเหตุการณ์ที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันคงจะแบบว่าสั่นสะเทือนโลกทั้งใบอย่างแน่นอนถ้าสีจิ้นผิงเนี่ยถูกจับกุมแล้วก็ถูกรัฐประหารจริงๆนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยหลายๆคนบอกว่าถ้าไม่ใช่การจับกุมทางการเมืองหรือว่าไม่ใช่การจับกุมสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าการแคนเซิลไฟท์จำนวนมากในตอนนี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับไต้หวันนะครับผมอาจจะมีการโจมตีไต้หวันหรือเปล่านะครับเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงก็น่าลุ้นเหมือนกันนะในตรงนี้เพราะว่าถ้าแคนเซิลไฟเยอะมากๆเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้นะว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ในการเมืองก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นเหตุการณ์ระหว่างประเทศเลยยิ่งใหญ่ใหญ่ไปกว่าเดิมอีกนะครับสงครามอาจจะกำลังเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่ารอติดตามชมกันนะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะรักษาตัวดีๆนะครับตอนนี้โลกนี่ระส่ำมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเอเชียหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปเองก็ตามล่าสุดทางเลบานอนเองเนี่ยก็มีการสั่งปิดธนาคารทั่วประเทศแบบไม่มีกำหนดด้วยนะครับปากีสถานก็น้ำท่วมเป็น1/3ของประเทศนะครับผมโอ้ยโลกนี้มันลำบากจริงๆนะครับในยุคนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะเอาตัวรอดได้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันยังไงบอกกันอีกครั้งนึงว่าข่าวนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวลือที่ยังไม่ได้มีมูลความจริงมากคงต้องรอเรื่องราวมันสะสางมากกว่านี้ก่อนเราถึงจะได้เห็นนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไงในวันนี้นะครับเรารีบมารายงานข่าวกันให้ฟังเลยท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ